สวัสดีท่านผู้ชื่นชอบเรื่องสั้นทุกท่านครับกระผมลิตนิดขอนำพาท่านเข้าสู่รายการเล่าเรื่องสั้นจากบทประพันธ์ของละลิตสำหรับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าพ่อผู้เข่งคัดในมาตรการถูกประพันธ์ขึ้นเมื่อวันที่16เมษายนพ.ศ.2564ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทำให้ใครหลายๆคนอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนตัวไปบ้างอย่างเช่นการสวมแมสในที่สาธารณะหรือการพกพาเจลแอลกอฮอล์สิ่งเหล่านี้หลายท่านอาจคิดว่าเป็นวิถีใหม่ของสังคมแต่ดูเหมือนว่าเรื่องสั้นที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้พยายามจะบอกว่านี่ไม่ใช่วิถีใหม่หรอกครับแต่พฤติกรรมแบบนี้เคยมีมานานมากแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดรับฟังกันได้เลยครับสารภาพตามตรงว่ากับผมนี้หยุดพกพาเจลล้างมือมาได้สักพักแล้วเพราะผมคิดว่าบ้านเมืองเริ่มปลอดภัยจากโรคโควิดแต่แหมมันน่าโมโหชะมัดที่พวกนั้นไปเที่ยวมั่วสุมจนเกิดการระบาดระลอกใหม่ทำให้ผมต้องกลับมาพกพาแอลกอฮอล์ล้างมืออีกครั้งพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ผมเพิ่งจะเข้าใจพฤติกรรมของพ่อเมื่อ20กว่าปีก่อนที่ท่านจะจากไปถ้าจะใช้คำนิยามให้ร่วมสมัยสักหน่อยก็ต้องบอกว่าพ่อผมไม่เคยกาดตกเลยแม้แต่ครั้งเดียว20กว่าปีก่อนพ่อผมเนี่ยพกพาแอลกอฮอล์ติดตัวเสมอมาตรการที่เข้มข้นของพ่อมาก่อนการเวลาจริงๆผมควรเอาเยี่ยงอย่างตั้งแต่ตอนนั้นเพราะทุกวันนี้พ่อผมไม่เคยติดเชื้อโควิดเลยสักครั้งแอลกอฮอล์1กั๊กทุกวันทำให้พ่อจากไปเพราะตับแข็งก่อนโควิดจะกำเนิดเมื่อคิดถึงตรงนี้ผมคิดว่าผมไม่ควรจองหองอีกต่อไปผมคงต้องใช้มาตรการเข้มข้นของพ่อบ้างแล้วล่ะหลังจากจ่ายเงินเจลล้างมือให้แม่ค้าเรียบร้อยผมจึงถามป้าแม่ค้าอีกครั้งป้าครับที่นี่แบ่ง40ดีกรีเป็นกั๊กไหมครับครับจบกันไปแล้วสำหรับเรื่องพ่อผู้เข่งคัดในมาตรการพ่อก็ช่างโชคดีจริงๆนะครับที่ไม่มีโอกาสได้พบเจอกับโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้แหมมาตรการพกพาแอลกอฮอล์นี่มีมานานนมกาเลยจริงๆใครที่อยากรับฟังข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับรบกวนช่วยกดติดตามช่องของลิตนิดเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในเรื่องถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ